ตอนหน้าก็จะเป็นตอนสุดท้ายแล้วนะครับตอนที่10ก็จะเป็นตอนจบของซีซั่น1ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมก็เขามีแผนว่าจะทำ3 ถึง 4ซีซั่นนะถ้าเกิดมันพูดว่า 3 ถึง 4ซีซั่นก็แปลว่ามันยังไม่ได้มีแผนงานอะไรนะครับแต่ว่าซีซั่น2ประกาศสร้างแล้วเรียบร้อยตั้งแต่ฉายตอนที่1เลยนะก็แปลว่าแผนงานแต่เดิมก็คือเป็นซีซั่น1กับซีซั่น2ก่อนนะครับส่วนซีซั่น3ซีซั่น4ต้องดูเรตติ้งก่อนนะว่ามันจะดีหรือไม่ดีนะครับเอาล่ะวันนี้เราก็จะมาแกะตัวอย่างนะครับฉากเริ่มแรกก็จะเป็นเจ้าหญิงเลดิสนะครับได้ขี่มังกรแล้วก็มาแจ้งเตือนเดดิด้าบอกว่าตอนนี้พวกไฮทาวเวอร์กำลังมานะแล้วก็เดมอนนะครับก็ได้พูดขึ้นมาบอกว่าเลดิด้าอ่ะจะยอมก้มหัวกับพวกไฮทาวเวอร์ไม่ได้เว้ยจะต้องไปทวงสิทธิ์ที่ควรจะเป็นของเธอกลับมาแล้วก็จะมีฉากที่เอมอนนะครับทำการเปิดตาขึ้นมาก็ไม่รู้ว่าพี่แกอยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็จะมีฉากการประชุมวางแผนการนะครับของทางเดดิด้าบ้างซึ่งในตอนที่ประชุมวางแผนนี้ครับมันมีคำพูดของเดดิด้าพูดขึ้นมานะบอกว่าคนที่อยู่รอบกายเธอพยายามที่จะยั่วยุเธอให้เข้าสู่สงครามซึ่งคำว่าเธอที่เดดิด้าพูดนี้ครับน่าจะหมายถึงอาริเซนและคนรอบข้างก็หมายถึงไอออตโต้นั่นแหละพยายามที่จะยั่วยุอาริเซนนะครับให้เข้าสู่สงครามแล้วก็โอ้โหแผนที่นี่มึงทำสโคตรชัดเลยแบบตัวอักษรอะไรนี่ชัดเจนชิบหายเลยนะครับทางแผนที่ของทางเลดิด้านั้นที่ได้ทำมาแล้วก็นี่ก็จะมีฉากทางหลอดคนหนึ่งนะครับได้ทำการปักป้ายที่วินเทอร์เฟลก็คือปราสาทของตระกูลสตาร์กนะครับหรือว่าพวกเขาวางแผนที่จะไปยึดวินเทอร์เฟลกันนะแล้วก็มีการเตรียมไพ่พลใช่ไหมเตรียมดาบพร้อมแล้วก็จะมีฉากที่เจสนะครับก็ได้ทำการพูดขึ้นบอกว่าส่งพวกข้าไปสิพวกข้าอยากจะไปล้อมเลดพวกข้าอยากจะไปล้อมเลดคีปอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีฉากนี้เดาว่าน่าจะเป็นเจสนะครับที่ได้ทำการขี่มังกรนะแล้วก็บรรยากาศมันครึ้มๆฝนเหมือนกันแต่ว่าฉากต่อมานะครับมันจะเป็นฉากที่เวก้ามังกรอีเหี้ยโคตรใหญ่แต่ดูมังกรของเจสครับโอ้โหตัวเล็กติดเดียวแล้วเวก้านี่โอ้โหโคตรอภิมหาใหญ่เลยนะก็ไม่รู้ว่ามันเป็นฉากที่เดียวกันหรือเปล่านะครับแต่ว่ามันครึ้มฟ้าครึ้มฝนเหมือนกันนะแล้วก็จะมีฉากที่เซอร์เอลิกนะครับทำการมอบมงกุฎให้กับเลดิด้านะบอกว่าผมสาบานจะภักดีต่อราชินีแล้วก็จะมีฉากครึ้มฟ้าครึ้มฝนอีกแล้วนะที่เจสนะครับได้ทำการขี่มังกรไปต่อมานะครับก็จะเป็นฉากใครคนหนึ่งนะครับกำลังยื่นมือไปห้ามมังกรจะดูจากผมแล้วนะครับน่าจะเป็นผมสีออกขาวๆนะผมว่าน่าจะเป็นเดมอนนะคนนี้ที่เอามือไปห้ามมังกรไว้ก็จะมีฉากที่เดมอนวางคบเพลิงนะครับแล้วก็ไปหามังกรของตัวเองนี่และฉากตอนท้ายเรื่องนะครับก็จะเป็นฉากการพบกันอีกแล้วฉากเดิมผมจำได้เลยฉากนี้มันเป็นฉากที่เคยปรากฏในเอพิโซดที่2นะที่ออตโต้มันมาทวงไข่จากเดมอนใช่ไหมที่เดมอนมันได้ขโมยไข่ไปและในเอพิโซดที่10นะครับก็จะมีฉากเดิมสะพานอันเดิมเลยนะครับตัวละครนี่ก็แทบจะหน้าเดิมๆครับเดมอนเดดิด้าแล้วก็ออตโต้นะแบบออตโต้ก็จะมาขอให้สวามีภักดิ์นั่นเองครับผมในเดมอนคราวนี้ก็ชักดาบและไม่รู้ว่าเดดิด้านะครับจะมีท่าทีแบบไหนนะครับจะเหมือนกับตอนที่2หรือเปล่านะแล้วก็จะมีฉากเวก้านะครับงับอะไรบางอย่างแล้วก็จบตอนแต่เพียงเท่านี้นั่นเองครับผมเอพิโซดหน้าครับตอนสุดท้ายแล้วก็โอ้โหถ้าเกิดว่า Ring of Power มันจบไปแล้วนะครับเรื่องนี้ก็จะมาจบอีกพวกคงเงาๆมากเลยในช่วงวันจันทร์กับวันศุกร์เนี่ยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ